ทอดมันถ้าจะให้อร่อยนะเนื้อเขาต้องเหนียวหนึบเนาะเพราะว่าวันนี้ไปตลาดตอนเช้าค่ะไปเจอปลากรายนะคะแบบกำลังสดๆใหม่ๆเลยค่ะเลยซื้อมา2 ถุงนะตัวเอง2 ถุงนี่คือ500 กรัมครึ่งกิโลนะคะเราก็จะใช้เอามาตำกันเลยค่ะใช้เวลาตำเนี่ยคือออกพลังหน่อยนะตัวเองใช้เวลาตำเนี่ยประมาณ20 นาทีนะคะเหงื่อตกเหมือนกันแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1 ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะ1 ขีดก็คลุกเคล้าตำให้เขาเข้ากันแล้วเราก็จะใส่มะกรูดซอยใบมะกรูดซอยอะค่ะซอยให้เป็นเล็กๆแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นนะคะใบมะกรูด5 ใบนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาว2 ขีดเองก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเลยนะคะทีนี้เราจะควักออกมานะคะเวลาเราปั้นเป็นก้อนเราจะได้สะดวกง่ายๆไปเตรียมตั้งกระทะกันเลยนะคะให้เขาร้อนไฟปานกลางนะคะอันนี้จะลองก่อนว่าเขาร้อนได้ที่หรือยังเนาะถ้าร้อนได้ที่ปุ๊บเราก็จะเตรียมทอดทั้งหมดเลยค่ะนะคะเหลืองมากเหลืองน้อยตามชอบเลยนะคะแล้วกุ้งก็ชอบให้เขาแบบสีเหลืองเหลืองเข้มๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ทอดไปจนหมดเลยค่ะรสชาติของเขานะคือแบบมันกําลังพอดีอะเลยมันกําลังพอดีเลยเค็มกําลังพอดีนะคะหอมพริกแกงหอมปลาเนื้อปลาของเขานี่คือแบบหนึบมากเพราะว่าเราใช้เวลาตามตั้ง20นาทีคือใช้กําลังภายในอย่างแรงเลยนะตัวเองนะคะทอดไปจนหมดพอหมดเสร็จปุ๊บเราจะใช้ใบกะเพราลงไปทอดเลยนะคะล้างกะเพราให้สะอาดให้พักให้เขาเสด็จน้ําแล้วก็ทอดไปตอนนี้เลยแล้วก็วันนี้เราจะทำง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องกับน้ำอาจารย์นะคะกุ้งจะใช้แตงกวาหั่นนะคะแล้วก็โรยด้วยน้ำจิ้มไก่เลยวันนี้คือแบบหิวนะคะเราจะทำแบบง่ายๆเร็วๆนะจ๊ะเองถ้าเพื่อนๆจะทำเป็นน้ำอาจารย์ก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยแต่วันนี้คืออร่อยหนึบสูตรลงตัวค่ะได้มาจากช่องกินได้อร่อยด้วยนะคะลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆอร่อยหนึบจริงๆเลยนะคะ